กับเข้าสู่ช่วงคัลเลอร์แจมค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมโทรศัพท์มาแจมได้นะคะโทรศัพท์มาสอบถามถึงเทศกาลดีปาวลีนะคะแล้วก็หรือไม่ก็ถามในเรื่องของสินค้าที่อินเดียเอมโพเรียมนะคะใครอยากซื้อทูบใครอยากซื้อเทียนใครอยากซื้ออะไรเนี่ยโทรศัพท์มาถามได้ว่ามีหรือไม่มีราคาประมาณเท่าไหร่เราก็พอที่จะบอกได้ด้วยใช่ไหมคะก็พอจะเดาได้เดาได้นะคะอย่าให้เป๊ะๆเลยดีกว่าเพราะมันมีราคามันมีเลนส์ซื้อปีกซื้อส่งมันต่างๆกันนะค่ะก็สามารถโทรได้ที่เบอร์029363204นะคะแล้วก็029362066ค่ะหรือไม่จะโทรศัพท์มาแฮปปี้ดีปาวลีก็ได้นะคะแค่นั้นเองเนาะแค่นี้ก็ดีใจแล้วแค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะเห็นบอกว่าเรื่องเลสราคาก่อนนะเผื่อคนอยากจะรู้ทูบเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะคนไทยชอบซื้อทูบเทียนชอบกันนะใช่บอกว่าทูบอินเดียเนี่ยถูกมากใช่มันก็มีหลายแบบนะครับคือทูบเนี่ยกลิ่นอะไรกลิ่นมะลิกลิ่นกุหลาบกลิ่นซันเดิลเขาเป็นไม้หอมเป็นยังไงคะคือบางมันใช่คล้ายๆกับกำยานหรืออะไรที่คนกำยานก็มีกำยานก็กำยานทูบก็ทูบไม่เหมือนกันนะครับราคาเป็นยังไงคะทูบเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแท่งยาวๆคงเคยเห็นกันนะค่ะไม่ได้ติดมาด้วยซะดิส่วนกำยานนี่ก็จะเป็นลักษณะแท่งเล็กๆเป็นลักษณะเหมือนตัวกล้วยกระบอกอะครับผมคือเอาไว้จุดบูชาเทพนิยมมากกลิ่นก็หอมมีหลายกลิ่นเลยนะค่ะอย่างโยเนี่ยโยเคยเห็นที่เนี่ยค่ะที่แบบเป็นไม้อันเล็กๆนี่คืออะไรคะเป็นไม้แท่งเล็กๆแล้วลอยจุดเหมือนกันเป็นลักษณะกล้วยแหลมๆป่ะครับผมอ๋อไม่ใช่ค่ะเป็นแบบแท่งๆไม้หอมๆอะค่ะก็เป็นกำยานชนิดหนึ่งกำยานชนิดหนึ่งคือเพราะส่วนใหญ่จะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนกับสามเหลี่ยมใช่เอาไว้จุดถูกไหมคะใช่ครับผมมันตั้งได้ค่ะแล้วอย่างถ้วยที่สำหรับจุดตะเกียงเนี่ยเขามีศัพท์เรียกของเฉพาะเขาหรือเปล่าคะจริงๆแล้วเนี่ยถามว่ามันมีสักทีเดียวมันก็ไม่มีกระตะเกียงอาราตีที่เขาเรียกอะค่ะอันนี้คืออาราตีอาราตีคืออะไรคะคืออาราตีก็คือเรียกอย่างว่าคือการเอามาบูชาแล้วก็เอามาเขาอินเดียเขาเวลาบูชาจะมีการเขาเรียกวนมือเพื่อบูชาแม่อะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเขาเรียกการทำอาราตีอ๋อยกเข้าใจเป็นตะเกียงไม่ใช่ครับผมแล้วตะเกียงนี้คนอินเดียเรียกว่าอะไรคะถามทีเดียวก็ไม่รู้ทีเดียวนะเขาเรียกดีเวมั้งตายแล้วไม่คือยงงงไงเพราะว่าอย่างจะเห็นในรูปภาพอย่างตอนแรกๆของรายการใช่ไหมคะมันก็จะเป็นแค่เหมือนกับคล้ายๆถ้วยมันแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันแล้วแต่บางครอบครัวมีฐานะหน่อยก็จะเล่นเป็นทองมีการตกแต่งลวดลายหน่อยนึงระดับนึงก็จะเล่นแบบธรรมดานิดนึงบางครอบครัวก็ใช้เป็นกระเบื้องดินเผาเลยอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะอย่างเนี้ยค่ะอย่างนี้ก็คือเป็นการรวมจริงๆแล้วเนี่ยจะมองมันไม่ใช่ตะเกียงซะทีเดียวหมดเลยเนาะคือมันก็มีการตกแต่งบนพื้นที่ที่เป็นลายดอกไม้แล้วก็เอาตะเกียงที่เป็นดินเผามาวางเรียงกันก็จะได้สีสันสวยงามนะมองแล้วเป็นเหมือนชุดใหญ่เลยเหมือนชุดใหญ่มันมองแล้วสวยอย่างนี้ที่ห้างๆมีการทำหรือเปล่าคะมีการตกแต่งหรือเปล่าทางห้างมีการตกแต่งเหมือนกันครับผมแต่ถามว่าตกแต่งเต็มพิกัดอย่างนี้เลยไหมก็ไม่ใช่ทีเดียวเนาะเพราะว่ารวมผ้าด้วยรวมเครื่องแต่งกายด้วยเดี๋ยวไฟลุก คือเราก็ตกแต่งกันเป็นจุดๆอย่างเช่นหน้าห้างมีการจุดตะเกียงบ้างหน้าลิฟต์มีการจุดตะเกียงบ้างเพื่อเป็นการทำตามธรรมเนียมขนบธรรมเนียมประเพณีของเราแล้ววันนี้นี่ทางห้างนี่จะเปิดจนถึงกี่โมงคะเพราะว่าเห็นบอกว่าวันนี้ก็คือเทศกาลมันจะเริ่มก็คือตอนช่วงค่ำใช่คือสุดการค้าเราเนี่ยนะค้าขายก็คงปกติหกโมงหกโมงทุ่มนึงแล้วแต่ร้านค้าบางร้านอยู่ช้าหน่อยแต่ด้วยความที่วันดิวาลีเจ้าของกิจการก็อยากจะกลับไปอยู่กับครอบครัวก็น่าจะ6โมงอ่ะเนาะแต่ศูนย์การค้าเปิดไฟทั้งคืนครับผมเปิดไฟทั้งคืนทุกดวงทั้งคืนอ๋อค่ะนี่แบบว่าตายแล้วเดี๋ยวเกิดคุณผู้ชมบอกว่าอยากไปเลยกว่าจะนั่นไปมาเยี่ยมชมความสวยงามดีกว่านะแล้วถนนวันนี้นี่ถนนในส่วนของพาหุรัตน์เนี่ยจะมีการตกแต่งหรือเปล่าคะก็อย่างที่ผมพูดคือว่าจะมีการตกแต่งกันปะปลายของร้านค้าเองมากกว่าคือน้อยๆเพราะว่าอย่างที่ผมพูดแหล่งพาหุรัตน์เนี่ยมันเป็นแหล่งเชื้อเพลิงคือจะเรียกว่าแหล่งเชื้อเพลิงเพราะมันเป็นผ้าครับผมเป็นผ้าซะส่วนใหญ่คือมันก็มีความอันตรายอยู่ส่วนการจุดประทงประทัดคงไม่แน่นอนค่ะเพราะว่าอันตรายมากเขาคงไปจุดกันตรงสะพานพุทธไกลๆออกไปหน่อยนึงหรือตามบ้านเองที่ว่าแบบคุณผู้ชมบอกอยากจะไปดูจังเลยว่าเทศกาลของชาวอินเดียเนี่ยเป็นยังไงจริงๆแล้วเนี่ยมาพาหุรัตน์เนี่ยคุณมองเข้าไปบนท้องฟ้าเนี่ยจะได้ยินเสียงมาจากไกลๆเต็มไปหมดเพราะเลยพาหุรัตน์ไปก็สี่แยกบ้านแขกก็แหล่งของอินเดียอยู่แล้วเลยสี่แยกบ้านแขกเข้าไปทางวงเวียนใหญ่ไปทางท่าพระก็แหล่งของอินเดียอยู่แล้ว
อยู่กันทั้งหมดเลยแถวนั้นค่ะก็วันนี้ตะเวนไปเลยแล้วกันค่ะใช่ครับแต่ก่อนตะเวนไปก็มาแวะที่ในส่วนของห้างนิดนึงมาดูแวะที่ศูนย์การค้าเพราะว่าที่เราก็คงมีการจัดกิจกรรมเห็นว่าวันนี้ตอนประมาณบ่ายสามโมงเนี่ยก็จะมีการทำพิธีทำพิธีใช่ครับใช่ไหมคะที่ว่าได้จะพราหมณ์พิธีโดยมีการเชิญพราหมณ์มาด้วยเชิญพราหมณ์มาแล้วก็มีพิธีการสวดเขาเรียกว่าอะไรสวดสวาฮาอะไรใช่ไหมครับประธานสวาฮาค่ะสำหรับในวันนี้เป็นพิธีของชาวฮินดูเป็นพิธีของชาวฮินดูในวันนี้นะคะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็จะมีอาหารวันนี้ก็จะมีอะไรมีขายขนมขายขนมขายพวกเกี่ยวกับงานดีวาลีทั้งหมดเลยถ้วยชามไม่ว่าจะเป็นทองเป็นกระเบื้องแล้วถ้าเกิดอย่างสมมติว่าอย่างอาจจะเป็นคนทั่วไปวันนี้ก็ไปได้ไปได้ครับผมไม่จำเป็นต้องเป็นคนอินเดียก็ไปได้ใช่ไหมคะมีคนฝรั่งคนไทยมาซื้อไปตกแต่งบ้านเยอะมากเลยครับผมจริงนะคะคุณผู้ชมถ้าไปวันนี้นะคะเราถือว่าไปกับเขาด้วยคือวันนี้เขาลดราคาวันนี้ลดราคาแล้วก็สินค้าที่คุณจะหาในวันนี้ของสวยๆอย่างวันนี้จะไม่มีอีกแล้วเช่นอะไรบ้างเอ่ยเอาอย่างนี้ชุดน้ำชาค่ะโอ้เห็นแบบที่ว่าเคยเห็นในอินเดียที่เป็นลักษณะโอ้โค้งสวยเลยเป็นลักษณะเป็นเหมือนตะเกียงสวยๆค่ะมันก็มีอยู่ในศูนย์การค้าวันนี้เหมือนกันวันนี้มีเหมือนกันค่ะกระเบื้องตกแต่งลายอะคริลิกสวยๆเลยก็มีซึ่งหมดจากวันนี้แล้วก็ไม่มีแล้วหาได้ยากมากในมีวันนี้ที่คุณผู้ชมสามารถที่จะไปเดินดูได้ที่มีสินค้าไปนำเข้ามาจากร้านไม่ว่าจะเป็นร้านที่มาร่วมลงรายโปรโมชั่นเรานำเข้ามาจากอินเดียโดยตรงค่ะเพื่อจำหน่ายในวันนี้ก็ของยูสงสัยกับของในนี้ส่วนใหญ่ก็คือเป็นของที่นำเข้ามาจริงๆนำเข้ามาจริงๆครับผมไม่ได้ผลิตในประเทศไทยก็คือนำเข้ามาเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าที่คุณโยใส่ก็มาจากนำเข้ามาเหมือนกันค่ะเครื่องแต่งกายก็นำเข้ามาเหมือนกันไม่ได้ผลิตในไทยเลยเป็นของแท้เข้ามาเลยค่ะก็อยากได้ของแท้ก็มาที่นี่เลยค่ะวันนี้ก็จะมีพิธีตอนประมาณบ่ายสามโมงนะคะแล้วก็จะมีร้านก็ยังคงจะเปิดจนถึงประมาณถึงหกโมงเย็นมาถึงหกโมงทุ่มหนึ่งเราเนี่ยครับผมค่ะแล้วอะไรคือเสน่ห์ของดีปาวารีสำหรับทำไมทางห้างถึงได้คิดจัดประเพณีนี้ให้ดูแบบยิ่งใหญ่เพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นประเพณีต่อเนื่องกันเลยคือจริงๆแล้วมันก็เป็นประเพณีหลักของอินเดียนะปีใหม่ก็เป็นงานยังใหญ่อยู่แล้วค่ะแล้วก็คือทางห้างเราเองก็ทำมา3ปีแล้วคือขึ้นชื่อว่าอินเดียมโพเรียมมันเป็นงานหลักของคนแล้วอย่างนี้แล้วปีใหม่ทั่วไปนี่จะจัดด้วยเลยป่ะคะจัดด้วยครับผมค่ะปีที่แล้วคงจะได้ข่าวกันอยู่บ้างเนาะที่เรามีการจัดเลี้ยงมหากรรมให้น้องๆสุขใจโดยการเชิญมูลนิธิมาจาก5มูลนิธิเด็กพิการมาเลี้ยงอาหารแล้วเราได้รับเกียรติมากเลยคือจะเรียกภาษาราชการก็ไม่เป็นนะเขาเรียกว่าได้รับโอกาสพระบรมโอกาสจากกรุงทีพังกอแล้วก็พระวรชายาเสด็จมาเป็นประธานซึ่งปีที่แล้วเป็นงานใหญ่ประจำปีของเราเลยค่ะก็จริงๆแล้วทางห้างนี่อาจจะไม่ใช่เพียงแค่คนอินเดียมาจับจ่ายใช้สอยคนไทยไปจับจ่ายใช้สอยก็ได้ใช่เรื่องของ charity เราก็มีอย่างเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีการตั้งเต็นท์ร่วมกับสภากาชาดเพื่อบริจาคช่วยน้ำท่วมก็ได้ยอดไปอยู่เป็นเงินสดเราเกือบแสนกับสินค้าเราสองสามแสน